ดีค่ะมาพบกับ Dry Hub Channel อีกแล้วนะคะวันนี้เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนพิธีกรบ้างมาพบกับเบ๋บ้างนะคะเป็นสายของผู้หญิงออกกำลังกายบ้างวันนี้เราโชคดีมากค่ะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการติดตัวเทปที่จะใช้ในการช่วยซัพพอร์ตตัวเบ๋เองก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเราติดเองไม่เป็นวันนี้โชคดีมากค่ะเราได้ผู้เชี่ยวชาญจากทาง Rock Tape นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณโจนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอินสตรัคเตอร์ของทาง Rock Tape เลยวันนี้ทางผู้ชมก็จะได้รู้เลยนะคะว่าติดยังไงแล้วก็ความเป็นมาของมันเนี่ยมันมายังไงเพราะสมัยก่อนนี่ก็คงไม่มีการใช้เทปพวกนี้ในการช่วยเหลือนักกีฬาในการออกกำลังกายตัว Rock Tape นี่เป็นของทางประเทศอเมริกาใช่ไหมคะใช่ครับค่ะความเป็นมาเป็นไปมันมายังไงKinesiology Tape เนี่ยครับมีมาตั้งแต่ปีคศ1970แล้วแล้วก็ Rock Tape เนี่ยได้มีการพัฒนาตัวKinesiology Tape เนี่ยให้เป็นเทปที่ผู้ใช้เนี่ยชื่นชอบโดยที่เทปของเราเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือติดไปแล้วเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดของกล้ามเนื้อได้ติดเพื่อช่วยพยุงแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือในกรณีที่มีอาการปวดบวมนะครับเราสามารถติดเทปเนี่ยเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ทำให้อาการบวมเนี่ยมันลดลงนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถติดเทปนะครับเพื่อช่วยให้ติดเทปร่วมกับการฝึกซ้อมมันจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ในแพทเทิร์นของการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้นครับอ๋อโอเคเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เป็นตัวเทปแบบเนี้ยเราใช้เทปอื่นๆมาติดได้ไหมแบบเทปกาวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมในส่วนของเทปเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าก็จะมีวัตถุประสงค์เนี่ยในการติดที่มันแตกต่างกันอย่างที่เห็นมีเทปสีขาวๆอ่ะครับติดอันนั้นมันก็จะใช่เคยเห็นที่เป็นเทปเหนียวๆยืดๆนะใช่ครับพอติดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเพรสเชอร์หรือว่ามีความแรงดันเนี่ยเพิ่มในพื้นที่ใต้เทปที่ถูกติดแต่พอเวลาเราติดตัวล็อกเทปเข้าไปเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดการยกขึ้นของชั้นผิวหนังแล้วก็ค่อยๆดึงต่อลงไปเรื่อยๆจนถึงชั้นกล้ามเนื้อทําให้แรงดันนะในพื้นที่ด้านล่างที่เราติดเทปเนี่ยมันลดลงแล้วก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดมันดีขึ้นฉะนั้นถ้าเราติดเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อหรือว่าติดเพื่อลดปวดเนี่ยตัวล็อกเทปก็จะช่วยได้ดีเลยครับอ๋อโอเคแล้วทีนี้เห็นมันมีหลายๆสีหลายๆแบบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในของแต่ละอันไหมหรือว่ามันจะเหมาะกับสายแฟชั่นอย่างพี่คุณสมบัติของเทปเนี่ยนะครับถูกทำออกมาให้ตอบสนองความต้องการของคนใช้อย่างแรกเลยนะครับก็คือจะเห็นว่ามันมีเทปเนี่ยที่มีหลากสีมากแล้วก็ความโดดเด่นของตัวล็อกเทปก็คือ1เนี่ยนะครับตัวเทปเนี่ยมีความสามารถในการดึงนะครับแล้วก็เวลาดึงยืดออกไปแล้วเนี่ยเขามีแรงที่จะดึงหดกลับเข้ามาอ๋อมันจะเหมือนคล้ายๆกับกล้ามเนื้อของเราไหมใช่ครับพอเวลาที่เราติดเป็นที่กล้ามเนื้อแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้มันสามารถที่จะมีการยืดออกไปตามผิวหนังแล้วก็มีการหดกลับเข้ามาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของความหลากหลายของเราก็คือเราจะมีในขนาดที่เป็นหน้ากว้างนะครับ10เซนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยปกติสแตนดาร์ดเทปทั่วไปจะมีหน้ากว้าง5เซนนะครับอันนี้ก็จะอันนี้รุ่นเล็กก็จะเป็น5เซนอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปติดตรงไหนด้วยไหมคะถูกต้องเลยครับถ้าเราเลือกใช้ในพื้นที่เล็กหน่อยเราก็ใช้แบบสแตนดาร์ดถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็ใช้เส้นสแตนดาร์ด2เส้นนี้ติดคู่กันได้เลยครับโอเคอันนี้ในเรื่องของไซส์ที่แตกต่างแล้วในเรื่องของลวดลายนี่คือความสวยงามคือแฟชั่นนอกจากแฟชั่นแล้วเนี่ยเรายังมีสิ่งที่มันแฝงอยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับผมก็คืออย่างในส่วนของลวดลายเนี่ยเรามีมากกว่า30ลายให้เลือกเลยซึ่งอันนี้การันตีว่ามีความหลากหลายที่แตกต่างกับอย่างอื่นแล้วก็ในส่วนของตัวเทปเนี่ยจะมีรุ่นสแตนดาร์ดก็คือเราสามารถติดแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆได้เลยแล้วก็จะมีรุ่นของ S2O อันนี้คือติดนะครับแล้วก็สามารถทำกิจกรรมในน้ำได้ในสายของไตรกีฬาว่ายน้ำใช่ครับมันก็จะหลุดได้ยากขึ้นเวลาที่เราติดเข้าไปอาจจะมีทริคก็คือติดก่อนทำกิจกรรมในน้ำเนี่ยสัก2ชั่วโมงครับแล้วก็เรายังมีในส่วนของรุ่นที่ติดแล้วลดการระคายเคืองแล้วก็ลดการแพ้ด้วยครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุครับผมที่เคยเห็นว่า
นอกจากสมมติว่าเราเป็นนักกีฬาโอเคละนักกีฬาใช้ไอ้ตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการกล้ามเนื้ออยู่แล้วจริงๆแล้วมันสามารถใช้กับคนทั่วไปได้ไหมที่ไม่ใช่นักกีฬาในส่วนของเด็กนะครับก็มีการติดเทปเนี่ยให้กับเด็กเพื่อฝึกในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือแม้กับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าในผู้ป่วยซึ่งมีนักกายภาพบำบัดเนี่ยคอยดูแลนะครับทำการรักษาให้ก็สามารถใช้เทปตัวนี้เนี่ยติดเพื่อใช้ในการรักษาได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ไปเห็นมารูปนึงนะเป็นรูปของผู้หญิงท้องอันนี้ผู้หญิงท้องนี่คือมันจะหนักมากเพราะฉะนั้นไอ้ตัวล็อกเทปนี่ช่วยได้ด้วยใช่ครับเราก็จะติดเทปเนี่ยพยุงดึงหน้าท้องเขาขึ้นมานะครับทำเป็นสายแล้วก็อาจจะคล้องตรงด้านล่างของหน้าท้องแล้วก็การช่วยอุ้มถูกต้องครับถ้าสมมติอุ้มเด็กได้คนนึงเพราะฉะนั้นอุ้มกล้ามเนื้อเราในส่วนอื่นๆนี่สบายมากโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในการติดล็อกเทปเนี่ยเราควรจะเตรียมพื้นผิวของเรายังไงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันค่ะครับเอาล่ะค่ะตอนนี้เบ๋ก็พร้อมที่จะให้อาจารย์โจเนี่ยนะคะแนะนำวิธีการติดร็อกเทปบนหน้าแข้งของเบ๋แล้วก็เอาตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะได้เลยครับว่ามันจะต้องเตรียมพื้นผิวอะไรยังไงอ่ะส่งต่อเลยค่ะโอเคครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเราจะติดในบริเวณส่วนของหน้าแข้งใช่ไหมครับเราก็เริ่มต้นที่การทำความสะอาดในส่วนของบริเวณที่เราจะทำการติดเทปในกรณีพื้นผิวที่เราจะทำการติดเทปเนี่ยนะครับเราควรทำความสะอาดอาจจะใช้แอลกอฮอล์ในการเช็ดนะครับหรือถ้าสมมติว่าเราหาแอลกอฮอล์ได้ยากในช่วงเวลานี้ก็หลังจากอาบน้ำถูสบู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกทีเช็ดให้แห้งแล้วก็ ทำการติดก็คือไม่แนะนำว่าเราไม่ควรทาครีมออยล์อะไรพวกนี้ไว้ใช่ครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เทปเนี่ยมันหลุดได้ง่ายโดยเฉพาะครีมกันแดดนะครับไม่ควรทาครีมกันแดดแล้วหลังจากนั้นติดเทปมันก็จะหลุดได้ง่ายขึ้นพอหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยในกรณีที่เป็นผู้ชายจะมีขนหน้าแข้งยาวหน่อยใช่ไหมครับผมเราสามารถทำการตัดนะครับหรือว่าโกนขนก็ได้นะหรือถ้ายังเสียดายก็เล็มออกให้สั้นลงเสียดายเลยให้เหลืออย่างน้อยสักประมาณ2เซนติเมตรอ๋อโอเคคุณผู้ชายคะทริมก่อนนะคะครับสัก2เซนอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาวัดระยะว่าเราจะติดความยาวของเทปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเราก็ดูจากบริเวณที่เรามีอาการก่อนครับสมมติว่าเรามีอาการตามบริเวณหน้าแข้งยาวมาจนถึงตรงนี้เราก็จะติดเทปให้มันครอบคลุมไปในบริเวณที่เรามีอาการก็คือต้องติดมากกว่าจุดที่เราปวดถูกต้องครับเพราะว่าเราจะต้องเหลือปลายของเทปเนี่ยสองด้านเพื่อให้เทปเนี่ยสามารถที่จะติดบนผิวหนังของเราได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดเทปนะครับเส้นที่หนึ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เราจะติดเทปก็คือเราจะติดเป็นในแนวลักษณะที่เป็นแนวขวางนะครับติดไปตรงไหนติดในตำแหน่งที่เรามีอาการปวดมากที่สุดนะครับสมมติว่าเรามีอาการปวดมากสุดตรงนี้นะครับเราก็จะมาวัดเทปในแนวขวางโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำสัญลักษณ์แล้วก็ตัดเทปเวลาที่เราตัดเทปนะครับเราต้องทำการเก็บขอบของเทปนะครับจากเทปที่เป็นในแนวเส้นตรงอย่างนี้เราก็จะเก็บขอบให้มันโค้งหมุนเพื่อให้ลดพื้นที่ผิวสัมผัสเพราะจะทำให้เทปสามารถติดได้อยู่ได้ยาวกว่าอ๋อถ้ามันเป็นมุมแหลมๆนี่มันอาจจะมีโอกาสเปิดได้ง่ายกว่าถูกไหมคะวิธีการตัดนะครับเราก็นำเทปเนี่ยเข้ามาซ้อนทับกันแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้กรรไกรนะครับเก็บขอบของเทปให้โค้งหมุนนะครับอุ้ยดูง่ายเนาะใช่ครับถ้าสมมติว่าหลังจากนั้นปลายของเทปก็จะโค้งหมดนะครับนะแต่ถ้ากรรไกรเราอาจจะไม่คมมากนะครับผมเราก็ตัดปลายทีละด้านได้นะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกหนึ่งอันนะครับถ้าแบบปลายทีละด้านนี้แล้วเราก็เก็บขอบให้โค้งหมดนะจะมีเศษเทปหล่นไปหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะตอนนี้เราก็จะมี2ชิ้น2ชิ้นเนาะชิ้นยาวกับชิ้นสั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มติดเทปก่อนเวลาเราแกะเทปนะครับเราต้องพยายามไม่ให้นิ้วของเราเนี่ยสัมผัสไปที่ด้านหลังของเทปเพราะมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เทปเนี่ยมันหลุดได้ง่ายนะครับงั้นทริคในการแกะนะเราจะเหลือปลายของเทปไว้เนี่ยสักประมาณ5 เซนติเมตรหลังจากนั้นก็ฉีดเท
ทปออกไปเลยครับฉีกตัวกระดาษออกฉีกกระดาษออก uh-huh. หลังจากนั้นเราก็ใช้มือแกะออกแค่นี้นะครับหลังจากนั้นติดเข้าไปตรงบนพื้นที่ที่เราต้องการจะทำการติดเทปเหนือจุดที่เราเจ็บไปถูกไหมใช่ครับสมมติว่าเราเจ็บบริเวณนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ติดใต้ตรงนั้นเข้าไปหลังจากนั้นเราใช้มือลูบเทปเพื่อให้ติดให้แน่นขึ้นนะครับพลิกด้านหลังของเทปขึ้นมานะครับเทปก็จะเผยขึ้นมาได้ให้เราเลยหลังจากนั้นเราก็แกะด้านหลังของเทปออกมาเหลือปลายอีกด้านนี้ไว้นี้เราจะได้ไม่ไปสัมผัสโดนใช่ครับหลังจากนั้นเราก็วางเทปลงไปให้ทาบทับบริเวณพื้นที่ที่เราต้องการทำการติดนะครับไม่ต้องออกแรงในการดึงเทปเพราะเทปตัวนี้มันจะมีแรงพยุงค่อยๆดึงชั้นของกล้ามเนื้อยกขึ้นมาให้เราอยู่แล้วอ๋อเหรออันนี้เป๋เข้าใจมาตลอดว่าเวลาติดพวกนี้มันจะต้องดึงยืดเหมือนช่วยไม่ต้องเลยใช่ครับ อันนี้แค่ติดลดปวดเนี่ยเราดึงเทปออกแล้วก็ลากออกไปได้เลยพอหลังจากที่เราลากออกไปนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงปลายเทปอันนี้ออกช้าๆไหมครับแค่นี้เทปก็จะติดเข้าไปอันนั้นง่ายเนาะหลังจากที่เราติดนะครับอยากให้เทปติดได้แน่นขึ้นเราใช้มือถูเข้าไปที่ตรงเทปค่ะนะครับเพื่อทำให้ตัวอะคริลิกด้านหลังของเทปเนี่ยมันทำติดกับผิวหนังของเราได้แน่นขึ้นใช่ครับเรียบร้อยตอนนี้เส้นต่อไปใช่ไหมครับเราก็จะติดทาบทับไปในบริเวณพื้นที่ที่เราต้องการเน้นการรักษาค่ะอันนี้เราจะใช้เทปอันสั้นนะครับแล้วก็เทคนิคในการติดเนี่ยเราจะดึงเทปออกจากกึ่งกลางนะครับค่ะนะครับอันนี้จะเห็นได้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันยืดได้นะเทปด้านหลังก็จะถูกดึงออกใช่ไหมครับใช้หัวแม่มือกดทับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดึงเทปออกไปนี่ไงยืดอันนี้เทปจะยืดออกมาแล้วพอเทปยืดออกมาเรามาติดทับในบริเวณพื้นที่ที่เราต้องการเน้นการรักษานะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงปลายของเทปออกทั้งสองข้างชึบแล้วก็ลูบเพื่อให้เทปติดได้ง่ายขึ้นเป็นไงครับเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะติดเทปได้แล้วในกรณีที่เราติดแล้วเล่นกีฬานะครับบนบกธรรมดาไม่ได้ลงน้ำก็แนะนำติดก่อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยสักประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าเราจะต้องทำกิจกรรมทางน้ำนะครับว่ายน้ำนะครับก็แนะนำว่าติดเทปก่อนทำกิจกรรมเนี่ยสักประมาณ2ชั่วโมงโอเคอันนี้เบมี1คำถามครับว่าตัวร็อกเทปเนี่ยมันอยู่กับเราได้นานกี่ชั่วโมงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเวลาเราติดเทปอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เทปเนี่ยอยู่ได้นานถึง 3-4 วัน3 ตอนแรกนึกว่า 3-4 ชั่วโมงอันนี้ติดทีเดียว 3-4 วันครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเทปอ่ะสามารถติดได้ยาวเลยจนกว่าตัวเทปของเขามันจะหลุดออกมาเองอ๋อเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่เกาะแล้วอย่างงี้เพื่อสุขอนามัยครับโอเคเราก็ติดไปสักประมาณ 3-4 วันในตอนเวลาที่เราอาบน้ำนะครับเราสามารถที่จะอาบน้ำแล้วก็ฟอกสบู่ทับในบริเวณที่เป็นตัวเทปได้ปกติเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เราเช็ดตัวนะครับเราตรงบริเวณของเทปเราอาจจะใช้การซับเพื่อไม่ต้องมาถูนะฮะถ้าถูเนี่ยบางทีเราโดนปลายเทปแล้วก็ทำให้มันเผยเราอาจจะทำให้เทปหลุดได้ครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งเองอันนี้ครับเอ๊ะโอเคค่ะหูลายเขาก็เท่ด้วยเนาะอันนี้ลาย rock tape เลยนะคะนี่สายโหดสามารถใช้ลายนี้ได้โอเคค่ะลายมันก็มีลายเยอะแยะครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้านี่เบ๋จะเอาแบบสีสันสวยๆมาให้สาวๆได้ดูกันบ้างค่ะโอ้โหคุณจอวันนี้ดีมากเลยอ่ะคือเบ๋ได้รู้เลยว่าวิธีการติดยังไงแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าปกติก็ซื้อไปแล้วก็จะงงๆนะว่าเราจะติดกันยังไงหรือจะต้องมีนักกายภาพมาติดให้วันนี้ได้ความรู้จากคุณโจในการว่าเราต้องทำยังไงเตรียมพื้นผิวยังไงนะคะแล้วก็เบสิกอันแรกของเราที่เราทำวันนี้ไปก็คือการติดทางด้านหน้าแข้งของเรานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโจมากเดี๋ยวยังไงเทปหน้าเรายังมีทริคอีกมากมายเลยนะคะอย่าลืมติดตามทาง Dry Hack Channel ตามนี้เลยค่ะ